สวัสดีค่ะดิฉันวิริยะแก้วอุดมนักศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นศูนย์ภูมิปัญญาแปดริ้วมานำเสนอโครงการประกอบการสังคมหัวข้อการบริหารจัดการสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านปูโครงการสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านโพแรงบันดาลใจในการนำเสนอโครงการนี้เทศบาลตำบลบ้านโพมีคนในชุมชนที่เดือดร้อนประสบกับปัญหาต่างๆเช่นด้อยโอกาสเจ็บไข้ได้ป่วยแม้กระทั่งตกงานขาดแคลนรายได้แกนนำชุมชนจึงได้มีการประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวและก่อตั้งสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านโพเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนที่เป็นสมาชิกและผู้ที่ด้อยโอกาสให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยการจัดกิจกรรมกลุ่มต่างๆเพื่อให้คนในชุมชนมีรอยยิ้มมีความสุขวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้คนในชุมชนเทศบาลตำบลบ้านโพมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงสร้างความรักความผูกพันความเอื้ออาทรความสามัคคีกันในคนในชุมชนกิจกรรมที่จะดำเนินงานในโครงการนี้โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเพื่อให้คนในชุมชนสามารถดำรงชีวิตอย่างมั่นคงได้ด้วยตนเองช่วยเหลือผู้ได้โอกาสได้ยากไร้ได้มีทางเลือกในชีวิตให้มากขึ้นเยี่ยมสมาชิกที่ป่วยหรือคลอดบุตรเพื่อให้พวกเขารู้สึกอุ่นใจร่วมงานศพไว้อาลัยกับสมาชิกผู้เสียชีวิตและมอบดอกไม้จันทร์ร่วมกันสืบสานประเพณีไทยช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เพื่อเดือดร้อนเบื้องต้นพื้นที่ปฏิบัติคนในชุมชนทั้ง4หมู่บ้าน6ชุมชนตัวชี้วัดความสำเร็จสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านโพมีสมาชิกเพิ่มขึ้นทุกปีสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านโพมีความบริหารจัดการที่เข้มแข็งและคนในชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโ
บริการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านโพจะอยู่เคียงข้างและดูแลคนในชุมชนต่อไป